ตือนภัยสำหรับ,ค,รบคนที่ต้องระมัดระวังใครจะมาหลอกขายลอตเตอรี่ขายหวยอะไรให้มันยากค่ะใครที่ถูกรางวัแบบหนึ่งเงี้ยลังวนหนึ่งใครจะมาขายให้เรานะนั่น,นะสิครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่อำเภอเง,งาวจังหวัดลำปางค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะพูดคุยกับคุณยายท่านหนึ่งท่านก็อายุ68ปีแล้วครับถูกแก๊งตกหวยหลอกนะเขาใช้เป็นชื่อนี้เลยค่ะสูญเงินไปกว่า580,000บาท คุณยายพาไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือยังไงคือคุณยายบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้ชายนะคะก็น่าจะอายุประมาณ50-60ถึงปีเนี่ยขับรถมาเป็นรถคันสีขาวนี่ค่ะแล้วก็มีผู้ชายมาจอดแล้วก็เอารถเนี่ยค่ะจอดไว้ขยับไปนิดนึงแล้วก็เดินมาพูดคุยครับก็สวมแมสปิดบังใบหน้ามาด้วยแล้วก็มาพูดคุยกับยายนะคะบอกว่า อยากจะมาซื้อที่ดินนะคุณยายมีที่ดินอยู่โดยอ้างว่าตัวของผู้ชายคนนี้เป็นครูเกษียณมีเงินเก็บอยู่เยอะแหละจะซื้อที่ดินเอาไว้มาเลี้ยงวัวคุณยายก็บอกว่าเออตอนนั้นมีที่ดินอยู่พอดีเลยอยากจะขายก็เลยตัดสินใจเจราจากันว่าเดี๋ยวขี่รถนะพาไปดูแนวเขตที่ดินว่าขายอยู่ตรงไหนบ้างคือพากันออกไปตรงนั้นเนี่ยเป็นท้ายหมู่บ้านค่ะระหว่างที่กําลังขี่ออกไปเกิดอะไรขึ้นดูไหมะ <S <S คะ <น S 2> คุณผ<ะ>ู้ชมคุณดีมไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ ผู้หญิงคนนี้ร้องไห้อยู่ด้วยร้องไห้อยู่ริมทางเลยค่ะด้วยความสงสารคุณยายบอกเดี๋ยวเข้าไปถามดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอบอกว่าเธอเป็นชาวเมียนมาจริงๆมากับเพื่อนนะอีก12คนแล้วก็หนีออกมาค่ะแล้วก็บอกว่ากําลังจะไปขึ้นเงินมีลอตเตอรี่อยู่ติดตัวเนี่ยใบหนึ่งค่ะ คือบอกว่าเนี่ยไอ้ที่เห็นนี่ไม่ใช่ลอตเตอรี่ธรรมดานะาเป็นรางวัลที่หนึ่งแต่ขึ้นเงินไม่ได้เ,เป็นคนเมียนมาไม่มีบัตรประชาชนนี่ค่ะให้ใหดูดกันเลยใบนี้นะครับวดวันที่16มีนาะคมปี67นี่นะฮะเขาบอกว่าที่ขึ้นเงินไม่ได้เพราะเขาไม่มีบัตรประชาชนแล้วผู้ชายผู้ก่อเหตุก็เลยอ้างว่ามีโพยตรวจนะนี่มันทำเป็นขบวนการ คือผู้ชายที่มาด้วยกันกับคุณยายบอกว่าม,ม,มีโพยพอดีถ้ามีโอ้โหคนบ้าเลยพบโพยกันตอนอเดือนมีนาคมนี่นะฮะก็เลยอเอาโพยมาตรวจเมื่อเอามาต,วตารวจลอตเตอรี่ก็พบว่าคุณยายผู้หญิงคนนี้เนี่ยไอสลากลอตเตอรี่ที่เขาถืออยู่เนี่ยมันถูกรางวัลที่หนึ่งนะ<อ>เงินรางวัลหล้านบาทาคือผู้หญิงเมียนมาเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณยายคือด้วยความที่หนูเนี่ยเป,เป็นคนต่างด้าวไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนจะไปขึ้นเงินมันก็ไม่ได้อะนะ ขายให้ยายแล้วกันขายยังไงฮะขายถูกๆเลยเอาเท่าไหร่รางวัลที่หนึ่งเท่าไหร่หน่อยแน่หกล้านหกล้านเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขายให้คุณยายสองล้านบาทฮะแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุบอกว่าเอ้ยมีไม่ถึงอะมีแค่เจ็ดแสนเองมันไม่พอก็เลยถามคุณยายว่าคุณยายมีเงินไหมอ๋อก็คือจะทําทีให้ผู้ฝั่งผู้ชายที่มาด้วยกันเนี่ยช่วยกันซื้อด้วยช่วยกันซื้อด้วยรวมกับคุณยายด้วยอ่าใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ย มาหารกันคนละครึ่งไหม<ฮ>เดี๋ยวแบ่งกันคนละ3ล้านอย่างนี้ตอนแรกคุณยายบอกว่าก็ก็ลังเลอยู่เหมือนกัน<ฮ>แต่พอคนอร้ายพยายามที่จะหวานล้อมด้วยเหตุผลร้อยแปดก็ในใจลึกๆอ่ะก,ก็อยากจะได้เงินส่วนแบ่ง3ล้านบาทเหมือนกันก็เลยตัดสินใจมาที่บ้านครับ<ฮ>เอาสลากทกศเนี่ยที่เคยซื้อไว้เนี่ยห้าแสนบาทไปขายโดยมีกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถไปส่งเมื่อถอนเงินเสร็จผู้ก่อเหตุก็บอกว่าเงินมันยังไม่พอคุณยาย คุณ oh. ยายก็เลยกลับมาที่บ้านอีกรอบหนึ่ง uh. เอาสร้อยคอทองคําหนักสองบาทให้กลุ่มคนร้ายแล้วคนร้ายก็มีการนัดแน่ว่าเดี๋ยวจะพาไปขึ้นเงินที่เชียงใหม่วันพรุ่งนี้เลย oh. โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุก,ก็มอบหวยไว้กับคุณยายแล้วด้วยความที่ชะล่าใจคิดในใจแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมีในมือละสามล้านบาทก็ไม่ได้ดูหวยอย่างถี่ถ้วนวันรุ่งเช้าต่อมาก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยว่าผู้ชายคนนี้ที่จะมาซื้อที่ของคุณยายเนี่ย uh. เมื่อไรจะมา เมื่อไรจะมาเข้ากลีดเมฆไ,<ม>ไปม่อยมไม่มาค่ะไม่มารอเท่าไหร่ก็ไม่มามารู้ตัวอีกทีเพราะเอาลอตเตอรี่เนี่ยมาตรวจสอบเพื่อความแน่ใจเอาแล้วฮะโป๊ะแตกโดนหลอกครับโอ้ยโดนหลอกครับเงินที่กํามาไว้นึกว่า3ล้านจะได้5้าแ0,000นบาทที่ไปขายสลากทกศทองสองบาทที่ให้คนร้ายเอาไปขายเรียบร้อยครับค่ะคุณยายเงิน ประมาณเกือบเกือบหกแสนบาทหายวับไปกับตาก็เลยเข้าไปแจ้งความที่สพเง,งาวเมื่อวันที่20มีนาคม67เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณยายกันหน่อยนะฮะเอาไปหวยงคือพอแม่แล้วผู้นันมันมีมีตังมันตัวเจ็ดแสนแต่ชอยท้องเส้นผ่าเรียนท้องมันนะบอกครบตังบอกครบสองล้านอีน่นมันจะเอาตังสองล้านแม่มีไหมแม่มีไหมแม่ว่าแม่ไ่มี อีแม oh, so <that 's S 1> ่ก็ใจอ่อนอีแม่นะแม่ว่ามีมีมันก็เอาที่แม่อามีไหมเอามาช่ยกันเดี๋ยวเขาไปเอาหอยไปขายเนาะได้คนสามล้านนี่เนาะหอยไปขายอีแม่ก็ตกลุกกำนี่กับเม่ก็ได้จะตั้งล้านนะโอ้แต่กะอันแม่ก็ว่ามีนี่หนอแม่ซื้อหอยไว้ซื้อหอยทอกศอไว้ห้าแสนยอดนี่แม่ก็เอาใบที่เขาซื้อหอยไปขายนะไปเอาไปขายเอาขายทอกศอห้าแสนหนอ บอกคุ้มสองล้านตั้งบอกครบสองล้านกลับมาเอาท้องเห็นแม่นนะกลับเอาท้องสองบาทคือไปโอ้โหเนี่ยค่ะอะคุณผู้ชมให้เห็นกันหน่อยนะคะว่าวงจรปิดของผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาท,ทําทีเจราจาพูดคุยกับคุณยายเนี่ยหน้าตาเห็นชัดเจนเลยนะถึงแม้ว่าจะใส่หน้ากากนะคะแต่ว่าก็ปิดบังได้ไม่ครบแต่งตัวดีมาอ้างว่าเป็นข้าราชการครูท,ทําทีจะมาขอซื้อที่ดิน เือนเลยนะคะผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านระมัดระวังเลยใครที่แอบอ้างมาเป็นในทุนตรวจสอบประวัติกันให้ดีก่อนนะคะมิเช่นนั้นนี่เข้ามาท,ทําทีตีสนิทบแท้ที่จริงแล้วเป็นขบวนการแก๊งต้มตุ๋นนะคะนี่คุณยายบอกเลยนะว่าเงินนะคะสะสมมาทั้งชีวิตหวังว่าจะใช้ในยามที่บ้านกลายนะเนาะก็กลายเป็นว่าเอาเงินไปลงทุนเนี่ยถูกแก๊งตกหวยหลอกไปสูญเงินไป5 8 0 0 0 0บาทกว่ากว0 0 0 0 0เลย ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมนี่คือหนึ่งในแก๊งที่สามารถจับกุมได้ค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะหญิงสาวร่วมแก๊ง1คนส่วนชายอีก2คนยังคงหลบหนีร้องขอเลยนะคะผู้ก่อเหตุอยากให้นำเงินมาคืนคุณยายด้วยโโเงินเนี่ยส,สมมาทั้งชีวิตตอนนี้ไม่เหลือแล้วเครียดด้วยไม่กล้าบอกลูกอีกตั้งหาก ตำรวจสอพอง,งาวก็นำภาพของคนร้ายเนะะี่ยค่ะมาให้ผู้สื่อข่าวได้ดูแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเบาะแสของผู้ชายแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้นะคะที่สอพอง,งาวจังหวัดลำปางค่ะอะหน้าตาประมาณนี้นะครับที่เห็นในวงจรปิดเนี่ยฮะใครที่พบเห็นก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปตามจับกลุมตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเลยนะครับ